วันนี้เด็กๆโฮมสกูลวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มลงมือทำน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดดอกทานตะวันโดยมีฟลุ๊กที่สนใจศึกษาเรื่องนี้จนเชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างตั้งใจเป็นฟลุ๊กคนใหม่ที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่อนข้างเกเรถ้าไม่ทำการบ้านก็เที่ยวเหมือนเด็กหลายคนที่เลวไหลเมื่อไปเรียนไกลบ้านล้มเหลวจากการเรียนในระบบซ้ำเติมทุกข์ของพ่อแม่ที่แบกภาระหนักบนบ่าจบม.6เป็นหนี้ 20,000 จบปริญญาตรีเป็นหนี้ 400,000 สุดท้ายก็ไปไม่รอดนี่คือรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดไม่แพ้อบายมุขเลยพระจึงลุกขึ้นมาจัดการศึกษาแบบพอเพียงเป็นทางเลือกให้กับชุมชนให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากฐานชีวิตและความเป็นจริงของครอบครัวชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงคิดได้ทำเป็นหลังจากไปเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กลับมาการ์ตูนตั้งใจจะทำนาข้าวอินทรีย์จึงขอยืมรถไถที่บ้านมาปรับพื้นที่ทำแปลงนาด้วยตนเองโดยมีพ่อมาช่วยสอนค่ะลองมาทดลองดูจุดเด็ดของเขาคือปลูกข้าวหนึ่งไร่ได้ร้อยถังเนี่ยค่ะถ้าได้จริงแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่เราใช้เปลี่ยนจากสารเคมีไปอินทรีย์เนี่ยค่ะในห้องเรียนของจริงที่มีอยู่หลากหลายเด็กๆถูกท้าทายให้ฝึกคิดวางแผนเพื่อตอบโจทย์ในชีวิตจริงของตนเองและครอบครัวลงมือทำและแก้ปัญหาโดยมีเพื่อนและครูร่วมเรียนรู้เคียงบ่าเคียงไหล่ทำไปด้วยกันเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ยังมีความสุขอบอุ่นท่ามกลางมิตรภาพเมื่อกลับมาถึงบ้านการทำหน้าที่ลูกที่ดีผ่านกิจวัตรประจำวันทั้งช่วยงานบ้านปรนนิบัติพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายคือสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอดีใจมากเลยค่ะภูมิใจมากที่เขาเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบได้อยู่ด้วยกันพ่อนายก็มีความสุขกับเรามีความสุขครับเราสามารถเลือกได้เป็นการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็กๆไม่ละทิ้งครอบครัวชุมชนรักและผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นฐานบ้านเกิดได้สัมผัสคุณค่าภายในตนค้นพบความรักความฝันจากการลงมือทำในภาวะที่ปราศจากความเครียดเค้นบีบคั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามและศักยภาพภายในจึงค่อยๆเติบใหญ่งอกงามสามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเราได้เงี้ยค่ะถ้าเราร่วมกันทำเงี้ยค่ะต่อไปเนี่ยเขาจะสามารถพึ่งตัวเองได้ต่อไปเขาจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนสังคมได้ประเทศชาติได้อดีตแก้ไขไม่ได้ครับแม้เสี้ยววินาทีก็เราก็แก้ไขไม่ได้แต่เราจะทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดครับ